วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากประเทศฮังการีนะครับมีรายงานข่าวว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าหากมีความจำเป็นที่รัฐบาลของฮังการีในการที่จะซื้อก๊าซธรรมชาติจากทางด้านของรัสเซียนั้นก็จะต้องยอมรับเงื่อนไขของรัสเซียที่ต้องการให้ชำระค่าก๊าซธรรมชาติเป็นสกุลเงินรูเบิลขณะที่ทางด้านนายปีเตอร์ริยาโทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและก็ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของฮังการีก็บอกว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันดำเนินการทางเทคนิคเพื่อให้การจ่ายค่าก๊าซงวดต่อไปที่กำลังจะครบกำหนดช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นทั้งนี้ฮังการีลงนามในข้อตกลงระยะยาวกับบริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียเมื่อเดือนกันยายนปี2564เป็นการสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติปีละ 4,500 ล้านลูกบาศก์เมตรผ่านท่อที่ส่งมาจากเซอร์เบียและออสเตรียโดยข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลานานถึง15ปีและจะมีการประเมินเมื่อครบระยะเวลา10ปีทางด้านนายกรัฐมนตรีเอดูอาร์เฮเกอร์ผู้นำของสโลวาเกียก็บอกเช่นเดียวกันว่ารัฐบาลนั้นจะปฏิบัติตามแนวทางของสหภาพยุโรปในเรื่องการจ่ายค่าก๊าซให้แก่รัสเซียหลังจากที่นายริชาร์ดซูลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ก่อนเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาว่าหากต้องชำระโดยตรงเป็นเงินรูเบิลสโลวาเกียก็ต้องทำเช่นนั้นปัจจุบันนั้นสโลวาเกียนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเป็นสัดส่วนมากถึง 85% นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าในส่วนของฮังการีซึ่งแน่นอนครับทางด้านนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วเขาก็เพิ่งชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าทางด้านฮังการีนั้นพร้อมที่จะชำระค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลตามข้อกำหนดในส่วนของทางด้านรัสเซียในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียนั้นเนี่ยก็บอกว่าจะทำตามแนวทางของสหภาพยุโรปซึ่งยุโรปนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะไม่ชำระเป็นเงินรูเบิลแต่จะชำระเป็นเงินยูโรดังนั้นเนี่ยนะครับในขณะที่รัฐมนตรีพลังงานของสโลวาเกียก็กลับบอกว่าพร้อมที่จะชำระเป็นเงินรูเบิลเพื่อที่จะให้มีก๊าซใช้อย่างต่อเนื่องก็รอดูครับความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจที่รัสเซียนั้นเนี่ยเอาคืนชาติตะวันตกนะครับโดยไปให้ชาติที่ไม่เป็นมิตรนั้นต้องชำระค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลเท่านั้นครับ